สวัสดีครับผมเก่งกี้นะครับดีเจเก่งกี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องราวที่มันจะบอกว่าสยองขวัญมันก็คงไม่ถึงกับสยองขวัญ นะครับเป็นว่าเรื่องราวที่มันเป็นอะไรที่หลายๆคนก็สัมผัสได้หลายๆคนก็สัมผัสไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือมาเล่าเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับผีนี่แหละนะฮะสำหรับเรื่องของผมเนี่ยก็นานมากแล้วครับนานพอสมควรเลยตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนัดกับเพื่อนประมาณ5คนหรือ6คนประมาณนั้นเนี่ยนะครับไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดแล้วก็คือไม่ได้วางแผนที่จะตั้งใจที่จะไปเที่ยวโดยตรงเลยแต่ว่าคือนั่งคือพูดง่ายว่านั่งกินเหล้าอยู่กับบ้านก่อนนั่งกินเหล้าอยู่กับบ้านเพื่อนสุดท้ายปุ๊บคุยไปคุยมาเฮ้ยไปเที่ยวดีกว่าไปหาที่เที่ยวกันดีกว่าก็ขับรถไปเลยนะฮะนั่งรถกับเพื่อนไปตอนนั้นไม่มีรถนะคือไปรถคนเดียวกันเป็นรถเพื่อนรถพ่อของเพื่อนไม่รถเพื่อนหรอกรถพ่อของเพื่อนแล้วก็สภาพก็เมาไปแล้วอ่ะซึ่งตอนนั้นนี่มันยังไม่มีการเมาแล้วขับยังไม่มีด่านเป่าแอลกอฮอล์สมัยนั้นนะครับก็คือไปกันแบบเมาปลิ้งๆกันเลยก็เลยไปที่จังหวัดนึงนะครับไม่บอกแล้วกันว่าจังหวัดไหนนะก็เลยไปได้บ้านอยู่หลังนึงซึ่งก็เป็นบ้านกึ่งๆบ้านก็ไม่เชิงว่าเป็นบ้านทรงไทยหรอกแต่ว่ามันเป็นบ้านที่ยกตัวสูงขึ้นด้านล่างเป็นใต้ถุนนะครับแล้วก็เป็นบ้านไม้แต่คือไม่ใช่บ้านทรงไทยซะทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยก็เลยสรุปกันว่าไปได้บ้านหลังนั้นแล้วก็พอไปถึงเนี่ยมันก็มืดละก็เอาเหล้าไปนั่งกินกันต่อนั่งคุยกันไปนั่งเล่นกันไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคุณป้าคนหนึ่งที่เขามาพาเราไปที่บ้านหลังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ากินได้แต่ว่าอย่าเสียงดังจนเกินไปนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแถวนั้นมันก็ไม่มีบ้านคนทำไมถึงเสียงดังไม่ได้ไอ้เราก็คิดว่าป้าแกคงจะนอนหลับอะไรประมาณนี้แกก็เลยอย่าให้เสียงดังมากนะครับแต่คือธรรมชาตินะของคนที่แบบว่าเมาไปแล้วพอเมาไปแล้วเนี่ยแรกๆมันก็พยายามที่จะไม่ดังนะแต่สุดท้ายมันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนป้าแกก็บอกว่าต้องมาแล้วก็บอกว่าให้เบาๆกันสักหน่อยนึงแล้วก็พอรอบที่2เนี่ยพอแกเตือนเสร็จแล้วปุ๊บแต่แกไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนะแต่แกอยู่ข้างล่างเนี่ยแกเหมือนกับว่าตะโกนออกมาว่าอย่าทำเสียงดังนะแล้วก็มันจะมีเสาต้นที่ใหญ่ที่สุดต้นนึงเนี่ยพยายามอย่าไปยุ่งอย่าไปใกล้ๆเขาอย่าไปทำอะไรแถวนั้นก็ครับจากนั้นเราก็เริ่มที่จะลดเสียงลงให้มันเบาลงสักหน่อยนึงก็นั่งกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งปุ๊บเนี่ยอารมณ์ที่แบบว่าคนเมาเนี่ยมันก็นึกถึงที่ป้าเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่าอย่าไปเล่นที่มันอยู่ใกล้ๆกับไอ้เจ้าไอ้สาวนั้นนะครับซึ่งก็มันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่มันไม่เชื่อเรื่องผีที่มันไม่กลัวไม่อะไรเลยมันก็บอกว่าเฮ้ยสาวนั้นไม่มีอะไรมันถามเพื่อนอีกคนหนึ่งสมมติว่ามันชื่อไอ้บอลนะครับเฮ้ยบอลสาวนั้นไม่มีอะไรวะซึ่งไอ้บอลเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องผีที่แบบไม่ถ้าเป็นไม่ได้มันจะไม่อยากฟังเรื่องเกี่ยวกับผีเลยทีเนี้ยไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็เลยบอกเฮ้ยบอลไอ้สาวมันมีอะไรวะวะมันมีผีวะวะมันก็ถามไอ้พอนหัวเฮ้ยไม่รู้มึงอย่ามาพูดอย่างนี้ประมาณนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้เพื่อนคนนี้ที่ว่ามันไม่เชื่อเรื่องผีเนี่ยมันก็เอาโทรศัพท์ของไอ้บอลไปวางไว้ตรงเสาสมมติว่านี่เป็นเสาต้นนั้นมันไปวางไว้ตรงใกล้ๆเสาเลยทีนี้บอลมันก็หาโทรศัพท์มันไม่เจอมันก็เฮ้ยโทรศัพท์กูอยู่ไหนมันก็ถามเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งบอกมันว่านี่ไงชี้บอกว่านี่ไงโทรศัพท์มึงอยู่ตรงเสาต้นนู้นทีนี้ไอ้บอลมันก็ไม่กล้าไปเอามันก็บอกว่าใครเป็นคนเอาไปวางเนี่ยก็ให้เดินไปหยิบให้มันด้วยคือเหมือนกับเมาอ่ะพอเมาแล้วก็จะแกล้งกันแกล้งเพื่อนกันไม่มีใครไปหยิบให้สุดท้ายเนี่ยสายโทรเข้ามามันมีโทรศัพท์เข้ามาซึ่งมันก็ไม่มีใครไปหยิบให้บอลจนกระทั่งไอ้บอลเนี่ยมันก็เลยต้องลุกเพื่อที่จะไปหยิบโทรศัพท์แต่พอมันจังหวะที่มันกำลังลุกปุ๊บสายมันก็ตัดไปแล้วทีนี้มันก็ไม่กล้าที่จะเดินไปหยิบโทรศัพท์มันก็กลับมานั่งก่อนมันก็พยายามที่จะให้คนที่เอาโทรศัพท์เนี่ยไปวางตรงนั้นเนี่ยไปหยิบสุดท้ายก็ไม่มีใครไปหยิบแล้วสุดท้ายไอ้บอลเองเนี่ยมันก็ไม่ไหวละเหมือนกับมัน
ด้วยความที่มันกลัวจนโมโหไงมันก็เลยต้องลุกไปในขณะที่มันลุกไปนั้นเนี่ยมันประมาณสักประมาณ9เดียวมั้งที่จะถึงเสาแล้วเนี่ยมันล้มลงล้มแบบคือมันไม่มีอะไรที่จะมาสะดุดมันก็เป็นพื้นไม้ธรรมดาแบบนี้แต่ว่าไม้เรียกกว่านี้ด้วยซ้ำมันก็ล้มจนเสร็จปุ๊บเนี่ยไล่บอลใส่เสื้อสีขาวทั้งชุดขาวทั้งตัวเลยไม่รู้เหมือนกันคนอื่นใส่สีแต่ไอ้บอลมันใส่เสื้อขาวแล้วก็กางเกงก็น่าจะสีขาวด้วยถ้าจำไม่ผิดไอ้บอลมันก็ล้มลงไปสักพักนึงมันก็ล้มไปแล้วคือด้วยการที่ตัวมันก็ล้มแล้วมันก็ไปโดนกับไอ้เสาต้นนั้นจนเพื่อนทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยมันล้มไปแล้วมันก็นิ่งไปนานเลยมันไม่ยอมหยิบโทรศัพท์ไม่ยอมหันกลับมาทีนี้สักพักหนึ่งเพื่อนมันก็เฮ้ยมันเป็นอะไรเปล่าวะมันไม่ยอมหันกลับมาสักพักหนึ่งไอ้บอลมันก็หันหน้ากลับมาแล้วก็หน้ามันเหมือนกับโมโหอ่ะเหมือนโกรธอ่ะมันก็เลยหันมาแล้วมันเสียงด้วยที่มันแบบว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเลยนะมันบอกว่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาแถวนี้ซึ่งเสียงที่ไอ้บอลมันพูดนั้นมันไม่ใช่เสียงณขณะที่มันกำลังกินเหล้าอยู่นะเพื่อนมันก็เริ่มแบบหน้าเสียแต่ละคนหน้าเราเองก็ตกใจไอ้เพื่อนที่อีก4คนก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็คือแบบก็ยังเหมือนยังติดสนุกกันอยู่อ่ะจนไอ้บอลตะโกนอีกว่ากูบอกมึงแล้วใช่มั้ยว่าอย่ามาเล่นแถวนี้พอครั้งที่2ทุกคนเริ่มรู้สึกว่ากลัวละก็เลยเฮ้ยใจนึงก็อยากจะไปช่วยมันอีกใจนึงก็เริ่มกลัวๆกันแล้วเฮ้ยมันเป็นอะไรวะพอครั้งที่3ไอ้บอลก็ตะโกนไอ้บอลก็ตะโกนขึ้นมาอีกบอกว่ากูบอกพวกมึงแล้วใช่มั้ยว่าอย่าให้มาเล่นแถวนี้พวกมึงนั่งกันอยู่ทําไมเฉยๆมาช่วยดึงกูขึ้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้เสื้อกูติดแล็กเกอร์ที่เสาเต็มไปหมดแล้วกูลุกไม่ขึ้น เสื้อกูเริ่มหมดแล้ว ใครจะรับผิดชอบเสื้อกูมันด่าทุกคนในวงที่นั่งกินเหล้ากันอยู่นั่นแหละครับผมนะฮะเรื่องก็มีอยู่ประมาณนั้นสุดท้ายก็คืนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเรื่องเสื้อของไอ้บอลกันไปนะฮะหลังนี้ก็เต็มไปด้วยแล็กเกอร์ไปหมดเลยที่ไม่รู้ใครเขาเพิ่งทาแล็กเกอร์ยังไม่แห้งกันด้วยมันเลื่อมเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือเรื่องของวันนั้นพวกที่ไปเที่ยวกันมากับพวกผมนะฮะจบแล้วครับ